สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะง้อชาแนลนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในเกม Tears of Zerberia นะครับหรือ TOS นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาทำไกด์เก็บเลเวล1ถึง200ครับง่ายนิดเดียวสำหรับมือใหม่ครับผมไม่ยากเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยด้วยกันนะครับผมก็มันจะมีวิธีผมจะบอกวิธีเอาไว้อย่างหนึ่งก็คืออันนี้คือถ้าเราวิ่งเข้ามาใกล้รูปปั้นตัวนี้ครับผมรูปปั้นเนี่ยมันจะมีแต่ละแมปในแต่ละแมปเนี่ยถ้ามีรูปปั้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยรูปปีกเนี่ยโอเคเราก็วิ่งเข้าไปใกล้ๆมันก็คือเราจะเซฟวาร์ปแล้วครับที่นี่เห็นป่ะเราจะเซฟแมปนี้เอาไว้แล้วครับผมก็ถ้าเราไปแมปไหนแล้วมันมีรูปปั้นเนี่ยเราก็พยายามวิ่งไปให้ถึงรูปปั้นก่อนนะครับเพื่อเซฟจุดวาร์ปไว้ครับผมทีนี้มันจะมีวาร์ปส่วนตัวอีกอย่างนึงครับผมจะเรียกว่าวาร์ปส่วนตัวมันเป็นเทคนิคครับผมเนี่ยเวลาเราเจอเควสเนี่ยเราก็มาคุยกับไอ้พวก NPC เควสทั้งหลายครับพอคุยเสร็จปุ๊บพอเราทำเสร็จเนี่ยมันก็จะมีวาร์ปอันนี้ให้มันจะมีบางเควสที่ไม่ได้นะครับแต่เควสส่วนใหญ่จะได้ครับผมก็พอเราทำเควสเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปคืนมันครับผมเราเก็บเอาไว้เพราะว่าถามว่าทำไมบางทีเวลาลงดันอย่างเงี้ยเวลาเราไปลงดันอะไรไกลๆอย่างเงี้ยมันไม่มีไอ้รูปปั้นเนี่ยครับผมบางทีมันจะมีรูปปั้นอยู่อีกฟากนึงอย่างเงี้ยแล้วทำไงโหเราวิ่งนี่ตาแตกเลยครับเสียเวลาเรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับผมมันจะกลับมาที่ NPC ตัวนี้เลยครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เราทำเควสที่ไหนก็ได้นะครับผมอย่างผมเนี่ยจะมีเก็บเอาไว้หมดอ่ะจะไปไหนไปคุกไปนู่นไปนี่อ่ะผมจะทำเควสเก็บเอาไว้ครับแล้วผมก็ใช้วาร์ปไปอย่างเดียวเลยครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่มือใหม่ถ้ารู้ก็น่าจะช่วยได้เยอะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปแมปแรกที่ผมบอกเลยแล้วกันนะผมจะวาร์ปไปเลยครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันยังไงพอคุณเข้าเกมมาถึงเนี่ยไม่ต้องทำเลยนะครับเควสทำแค่ผมบอกเนี่ยแค่เก็บเอาไว้เควสเดียวไว้วาร์ปครับโอเคกด N ขึ้นมานี่คือแมปเวิลด์เราจะอยู่ที่นี่นะครับตอนที่เราเกิดมาถึงอ่ะพอเกิดมาถึงทำเควสอย่างที่ผมบอกแล้วเก็บเอาไว้นะครับแล้วเราวิ่งมาเลยครับเนี่ยวิ่งมาตามทางเราก็จะเจอไคบิด้าครับแล้วก็วิ่งไปเซฟเหมือนเดิมครับเนี่ยมันจะมีจุดเซฟอยู่เห็นไหมครับเราไปเซฟในเมืองหลวงไว้ก่อนครับอันนี้คือเมืองหลวงเมืองแรกที่เราเจอนะครับพอเราเซฟเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งออกมาต่อเลยครับที่แมปนี้ครับผมแล้วก็วิ่งมาต่อเลยครับจนมาถึงตรงนี้ครับที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับผมนี่ครับผมเอ Minor Villageแล้วเราก็ตีครับผมตีตรงนี้ตีไปเรื่อยเลยครับผมเราก็ตีไปเรื่อยจนกว่ามันจะจ็อบ15ครับผมเนี่ยพอตรงนี้ครับหลอดทางขวาเนี่ยจะเป็นหลอดจ็อบ EXP นะครับก็คือ EXP จ็อบครับพอมันเต็ม15แล้วเรานึกไว้เลยว่าเราต้องไปเปลี่ยนแรงค์ทันทีครับผมแรงค์มันจะขึ้นมาตรงนี้ให้เราเลือกครับว่าเอ้ยแรงค์1คูณอัพนะคุณต้องการจะเปลี่ยนเป็นอะไรมันก็จะขึ้นพอเรากดแรงค์ปึ๊บตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีพอกดปุ๊บมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณแล้วครับว่าจะเป็นอะไรพอเราเก็บจ็อบอันนั้นเสร็จปุ๊บไปเปลี่ยนอาชีพเสร็จปุ๊บจ็อบมันก็ต้องเป็น1แล้วใช่ไหมต่อไปเราจะไปที่แมปไหนต่อไปก็คือเราจะไปที่เทนเน็ตเชิร์ตครับผมเทนเน็ตการ์เด้นพูดผิดครับเทนเน็ตการ์เด้นโอเคมาแล้วก็คือถามว่าเฮเนกาเดนอยู่ไหนเฮเนกาเดนปึ๊บโอเคเฮเนกาเดนก็คืออยู่ตรงนี้ครับผมนี่วิธีเช็คว่าเฮ้ยอันนี้คือกด N นะครับกด N นิวยอร์กครับผมกด N ขึ้นมาปึ๊บเนี่ยถ้ากด M ตัว M เนี่ย M ปึ๊บมันจะเป็นแมปแบบนี้ให้เรารู้ว่าในแมปมียังไงบ้างอะไรบ้างถ้าเป็นกดตัว N New York นะครับผม N New York จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นแมปใหญ่เป็นเวิร์ลแมปมันจะบอกว่าเนี่ยแมปที่เราอยู่เนี่ยเป็นแมปของมอนเลเวลอะไรเลเวลอะไรครับผมทีนี้เราก็อธิบายนะครับผมตอนแรกเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับ Minor Village แล้วเราก็เดินมาต่อครับเนี่ยเดินมาตรงนี้เดินมาแมปต่อไปครับแมป26ครับแล้วก็เดินมาแมป29ครับผมแล้วก็เดินมาถึงแมป32แล้วก็ขึ้นมาถึงแมป35ครับคืออันนี้ครับ Tenet Garden วิธีเช็คว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเราก็กดตรงนี้นะครับปึ๊บเนี่ยเหมือนปุ่มไปเนี่ยแชร์โลเคชั่นเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะกระพริบขึ้นมาตึ๊กๆๆๆว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับผม
โอเคแล้วเราก็เก็บตรงนี้เลยครับนี่พอมาถึงปุ๊บแมปนี้เราตีตรงนี้เลยครับเนี่ยตีแค่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเลยครับผมเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยครับไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นทั้งปวงครับผมเก็บอยู่ตรงเนี้ยยัน50เลยครับผมมีปาร์ตี้เนี่ยก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปไหนเลยครับผมเก็บจน50เลยครับผมแล้วก็วิธีที่จะทำให้เราเก็บได้ไวขึ้นน่ะคือเราไปซื้อบัฟเบสซิ่งกับสกาเมนที่เมืองอะครับผมเดี๋ยวผมไปซื้อให้ดูเลยแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับไอ้บัฟที่พูดมาเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างนี้ครับผมเองก็ไม่เก่งนะครับผมเดาเอาเดี๋ยวก็พออ่านได้นิดหน่อยเดี๋ยวผมกลับไปซื้อให้ดูพอเรากลับมาปั๊บที่เมืองใช่ไหมครับชาแนลที่แดงๆทั้งหลายครับจะมีพวกขายพวกบัฟพวกนี้ครับเราก็เลือกมาเลยครับเนี่ยเลเวล6เนี่ยบัฟเลเวล16เนี่ยครับเราก็เลือกเลยเท่าไหร่ราคา700แล้วก็อันนี้เท่าไหร่อ่ะสกาเมนเนี่ยเราก็ซื้อ2บัฟครับปึ๊บซื้อเลยครับ700บาท700บาทโอเคเราก็ได้มา2บัฟใช่ไหมครับเราไปตีตรงเมื่อกี้ที่ผมบอกก่อนนะมันจะได้มีเงินหน่อยครับผมพอมีเงินแล้วเราค่อยมาเสียตังค์กับมันครับผมแต่ผมบอกเลยว่าถ้าพอใช้แล้วเนี่ยมันจะเหมือนคุณติดยาเพราะว่าแม่งตีแรงครับผมพอเราไปซื้อมาเนี่ยจะเก็บเลเวลแบบง่ายมากเลยครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับสกาเมนเนี่ยมันจะหมดตามเวลาที่บอกแต่ว่าเบสซิ่งเนี่ยมันจะเป็นจำนวนครั้งนะถ้าสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเราตีครบสมมุติว่ามันกำหนดไว้ว่า50ครั้งถ้าเราตีธรรมดาเนี่ยครบ50ครั้งปุ๊บเนี่ยเนี่ยตีครบ50ครั้งปุ๊บไอ้บัฟเบสซิ่งก็จะหายไปทันทีครับผมเราก็เก็บที่นี่นะครับผมถึง50พอถึง50หรือ50กว่าก็ได้ครับผมเพราะว่ามันยังขึ้นอยู่เอาเป็นว่าพอ50ก่อนแล้วนะครับพอ50แล้วก็วิ่งมาทางขวานี่เลยครับผมนี่มาในตรงเทมเพิลเนี่ยครับผมมันจะเป็นดัน50ครับผมวิ่งมาเรื่อยนะครับตรงนี้เราเก็บอยู่นะครับตอนแรกพอเราเก็บไอ้นี่แล้วพอเราบอกว่าเฮ้ยเบื่อแล้วอยากไปที่อื่นแล้วอย่างเป็นนักดาบเนี่ยเวลาวิ่งจะเสียหลอด STR นะครับผมSTA ครับผมเราก็ตีผลึกเนี่ยครับเพื่อรีเซ็ตเต็มหลอดเลยครับผมเห็นนะเนี่ยมันจะเต็มหลอดเลยโอเคพอมาถึงดัน50แล้วนี่แหละคือดัน50ครับกดคุยเลยสำหรับคนที่มีคูณก็กดคูณเลยนะครับผมลงดันนี้มาทั้ง2รอบครับผมพอออกมาน่าจะได้ประมาณ80ครับผม70กว่า80แต่ตอนผมมันได้มา80กว่าเลยนะครับผมพอ80กว่าเสร็จปุ๊บใช่มั้ยครับผมลงดันเสร็จ80กว่าทีนี้เราต้องไปที่แมปเขาเรียกกันว่าผีตกครับผมผีตกซึ่งมันก็ค่อนข้างจะอยู่ไกลเลยครับผมคือที่นี่ครับ Royal Mausoleum Walker ครับผมอันนี้เราต้องขอว้าเข้ามานะครับผมโอเคผมกดเวอร์แมปให้ดูตอนที่ผมติ๊กก่อนนี่ผมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับRoyal Mausoleum Walker ก็คือต้องขอวาร์ปครับผมถ้าจะเอาให้ดีเลยนะวิธีแรกวิธีที่คุณจะมาที่นี่ได้วิธีที่1คือยืนในเมืองแล้วบอกว่าเปิดวาร์ปดัน80ให้ผมทีนี่คือวิธีแรกนะครับใครก็ได้เปิดวาร์ปดัน80ให้ผมทีเนี่ยแล้วเขาก็จะวาร์ปมาที่นี่ครับผมหรือเขาอาจจะบอกว่าผมมีวาร์ปอยู่ที่นี่นะที่นี่นะซึ่งมันใกล้ๆกับที่เราจะมาเนี่ยครับผมใครก็ได้เรายืนกลางเมืองครับตะโกนไปก็ได้ครับผมใครก็ได้ชวนตี้แล้วเปิดวาร์ปให้ผมทีมันก็จะมาแมปนี้ได้ครับมาง่ายๆให้มันอยู่ใกล้เคียงก็ได้ครับผมแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่มีผมบอกเลยว่าไกลมากครับผมก็อธิบายด้วยแล้วกันนะครับเผื่อว่าคนที่เขาไม่รู้จริงๆว่ามันเอ้ยมันต้องไปยังไงอ่ะก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือแมป50ถูกไหมครับนี่คือเราไปอยู่ตรงนี้นะครับเทเนตการ์เด้นนะผมเนี่ยถ้ามาเองเนี่ยถ้าเราจะวิ่งมาเองจริงๆนะครับผมมันยากค่อนข้างจะยากมากเลยครับผม1เราอยู่ที่เทเนตเราต้องถอยมาที่ตรงนี้ครับผมแมปที่32ผมจะพูดตัวเลขเอาเลยนะพอแมป32เสร็จปุ๊บเราต้องวิ่งเข้ามาเนี่ย46แล้วก็ไป49ครับผม
พอไป49เสร็จต้องไป52แล้วก็ไป55แล้วก็มาที่แมป112ครับเราต้องวิ่งผ่านแมป100กว่า3แมปนะ1เห็นป่ะ112เสร็จมา114แล้วก็มา120ครับผมพอมา120เสร็จมาตรงนี้ครับ61แล้วรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีทางลัดครับมันจะมีทางให้มาที่นี่ครับผมนี่เนี่ยเห็นป่ะครับเส้นสีเหลืองเนี่ยน่าจะเป็นทางลัดครับผมพอคุณมาอยู่ที่นี่ปุ๊บอะหรือตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะ2แมปนี้แหละครับมันจะมีวาร์ปเราอ่านเอาครับเนี่ยว่าชื่อนี้ครับผมเนี่ย ใช่ดิผมยังเคยวิ่งมาอยู่เลยนี่ไงยังเปิดแมปอยู่เลยตรงนี้ครับแล้วเราก็วิ่งขึ้นมาที่นี่แล้วก็มันจะมาโผล่ที่นี่ครับผมที่แมป96ครับผมเนี่ยเข้าดันนี้ก่อนแล้วมันก็จะลุออกมาที่นี่ครับแล้วเราก็วิ่งกลับมาที่78 76 73แล้วก็69แล้วก็73ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันไปยังไงไงอันนี้ก็วิธีที่2ที่ผมบอกคือเราวิ่งมาเองครับแบบสายโซโล่ไม่มีใครช่วยก็คือต้องมาเองครับแล้วพอมาถึงปุ๊บมาอยู่ที่นี่ครับผม ถ้าคุณอยู่คนเดียวถ้าคุณเล่นแบบคนเดียวคุณก็เข้ามาที่ชั้น2ครับผมนี่ครับ Royal Mercenary Walker ชั้น2เห็นป่ะครับชั้น2นะอันนี้ผมอยู่ชั้น2นะปึ๊บชั้น2คุณก็วิ่งมาเลยคุณก็ตีตรงนี้ครับวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยตีไปนี่ผมวิ่งมาให้มันเห็นสภาพเหตุการณ์จริงโอเคถ้าเป็นห้องอย่างนี้ก็คือเข้าไม่ได้นะครับต้องรอคนมาทำเควสครับผมไม่เป็นไรครับยังไงมอนก็เยอะอยู่ดีครับเราก็ตีไปครับผมเห็นไหมครับเนี่ยมอนเยอะครับผมบอกเลยเนี่ยเราก็ตีไปเรื่อยครับนี่ผมเป็นนักดาบนะยังง่ายเลยครับผมโอเคตอนที่ผมมาเนี่ยผมตีธรรมดาอย่างเดียวเลยนะเพราะว่านักดาบที่ผมเล่นมาตอนแรกเนี่ยคือผมอัพแต่บัฟล้วนเลยใช่มันไม่มีสกิลเลยครับผมเนี่ยผมก็ตีตรงนี้แหละครับผมได้เพชรด้วยตีไปเรื่อยครับผมโอเคปึ๊บเนี่ยถ้าเป็นประตูอย่างนี้ก็คือเราจะเข้าไม่ได้ครับเราไม่มีอะไรยากครับย้ายเลยครับผมย้ายมอนตีครับพอกดย้ายเสร็จแล้วก็เดินอย่ายิงฉันนะโอเคพอครบเวลาปุ๊บมันก็จะย้ายทันทีเนี่ยครับเห็นไหมเราก็ย้ายเนี่ยผมก็ทำอย่างนี้แหละครับวิธีเล่นของผมอะอยู่ที่นี่ยันร้อยหนึ่งเลยครับผมตียันร้อยหนึ่งครับผมจริงๆอ่ะมันจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ได้ครับผมมันจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้ครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าคนมันเยอะเกินไปผมมายิงที่นี่ดีกว่าสำหรับผมนะผมก็เก็บที่นี่ยันร้อยเลยครับพอร้อยหนึ่งเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมถามว่าพออยู่ที่นี่เนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องนี้ครับหกห้องนี้พอเราอยู่ตรงนี้ถึงร้อยเสร็จเราทำยังไงต่อพี่กลับมาเลยครับผมใช้วัดส่วนตัวที่ผมสอนไปนะครับตอนต้น นี่พอเราวัดกลับมาใช่ไหมครับเราก็จะอยู่แมปแรกของเราถ้าเราขี้เกียจที่จะวิ่งไปตรงจุดนี้เพื่อเข้าเมืองไคบิด้าเราก็คุยกับรูปปั้นนี้แล้วเราก็วัดเข้าแม่งเลยครับผมประมาณว่ากูรวยครับผมโอเคพอเราเข้าเมืองเสร็จเราวิ่งขึ้นบนเลยครับผมนี่ตรงนี้เขาจะเรียกว่ามิชชั่นจะเริ่มที่เลเวล100นะครับผมมาถึงเราจะไม่สามารถคุยกับตัวนี้ได้เนี่ยเหมือนผมเนี่ยคุยได้เห็นไหมครับเลือกดันได้เนี่ย0ทับ3เห็นไหมก็คือผมขออธิบายตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเรามาเนี่ยเรายังลงไม่ได้นะให้คุณนะวิ่งมาคุยกับตัวนี้ครับเนี่ยคุยเนี่ยครับคุยไปเสร็จปุ๊บแล้วก็มาคุยกับตัวนี้ครับผมคุยไปเรื่อยครับผมแล้วก็คุยกับตัวนี้ครับแล้วก็คุยกับตัวนี้ครับแล้วก็คุยกับตัวนี้มันจะขึ้นเป็นหัวทองนะครับก็คุยกับมันเสร็จปุ๊บ
พอจบเสร็จปุ๊บทีเนี้ยเราคุยกับ4ตัวนี้นะครับ1 2เนี่ย3 4ตัวเนี้ยเราคุยกับ4ตัวนี้แหละครับผมไม่ได้จำแต่ผมเน้นวิ่งเอาคุยเอาอ่ะก็คุยอยู่4ตัวเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะให้เราลงปุ๊บเราก็เลือกครับมิชชั่น100เนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด1 2 3 4 4ดันครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาจะลงอันนี้กันเพราะว่าอันนี้ได้ EXP เยอะสุดแล้วครับตามที่ผมรู้มานะก็คือดันนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนึงว่าดันเจียนกับมิชชั่นมันแยกกันนะครับผมอันนี้เรียกว่าดันเจียนนะผมดันเจียนเนี่ยมันจะมีดันเจียนเลเวล50เลเวล80 110 140 170 200 230 260 290ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยไม่ว่าคุณจะลงอะไรก็แล้วแต่คุณจะลงได้แค่3ครั้งครับผมยกตัวอย่างเช่นผมลงดัน80ไปแล้ว2รอบมันก็จะขึ้นเอ้ยผมลงดัน50ไปแล้ว2รอบใช่ไหมมันก็จะเป็น 2/3 แล้วทีเนี้ยผมอยากจะมาลงดัน80อีกผมก็ลงได้นะแต่มันก็จะขึ้นเป็น 3/3 ครับก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมกันครับลงได้แค่3ครั้งต่อวันต่อไปเราจะมาพูดถึงมิชชั่นมิชชั่น100เนี่ยมันจะลงได้ที่100ครับผมก็ลงได้3ครั้งต่อวันเหมือนกันเห็นไหมครับ 0/3 ที่เป็น3ครั้งที่ผมบอกเนี่ยสำหรับคนที่มีโทเค็นนะถ้าคนที่ไม่มีโทเค็นจะลงได้แค่2ครั้งนะครับผมต้องอธิบายไว้ก่อนโทเค็นมันก็เหมือนกับว่า VIP อ่ะครับเดี๋ยวผมไว้ค่อยบอกครับวันนี้เอาเรื่องกันก่อนก็คือเนี่ยมิชชั่น100เนี่ยก็คือคุณต้องเลเวล100ก่อนคุณถึงจะลงได้แล้วถามว่าพี่แล้วมิชชั่น100เนี่ยเกิดผมเลเวล300ผมมาลงได้มั้ยลงได้เพราะว่ามิชชั่น100เนี่ยมันจะตัดเลเวลตามตัวของคุณสมมติว่าคุณเลเวล300คุณลงไปมอนแม่งก็300ครับผมถึงออกป่ะดังนั้นดันมิชชั่นเนี่ยลงได้ทุกวันนะวันละ3รอบก็คือเราเลเวลเท่าไหร่มอนจะเลเวลเท่านั้นครับมันจะตัดเลเวลตามตัวเราครับแค่นั้นเองเราก็ลงที่นี่แหละครับผมถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานเนี่ยคุณก็น่าจะจบแล้วครับที่นี่3ครั้งแล้วคุณก็ไปนอนพอตื่นเช้ามาคุณก็ลงมาอีก3รอบครับผมมันก็ได้แล้วน่าจะเกือบ120แล้วมั้งครับเนี่ยลงไอ้ดันมิชชั่นเนี่ย3รอบเนี่ยได้100 110กว่าแน่นอนครับกดคูณอ่ะแล้วคุณลงได้เอาง่ายๆเอาได้เลเวลประมาณ114ครับผม114คุณทำยังไงก็ได้ครับพอลงดันนี้ถ้าคุณกดคูณยังไงก็ถึงครับ114หรือข้ามไปอีกวันนึงแล้วคุณมาลงใหม่อีกครั้งนึงก็ได้ครับพอได้เลเวล114ถ้าสมมุติว่าไม่ได้จริงๆก็กลับไปที่ผีตกเหมือนเดิมครับไปตีให้มันได้114พอ114แล้วถามว่าจะไปไหนต่อล่ะพี่นี่เลยครับผมสถานที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ก็คือคุกครับเขาจะเรียกว่าคุก114เนี่ยมันเป็นเลเวลต่ำสุดที่จะเข้าคุกได้ครับผมมันห่างได้จากมอน40เลเวลซึ่ง EXP จะขึ้นอยู่อ่ะเหมือนเดิมครับผมทำเควสนี้เอาไว้ครับข้างหน้าดันคุกครับแล้วผมก็ไม่คืนครับเห็นป่ะเนี่ยแล้ววันนี้ผมจะมาคุกเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมกดวาร์ปอันนี้มันก็มาแล้วครับเนี่ยกดไม่ว่าอยู่บนไหนมันก็มาครับเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปเลยครับนี่คุกพอเราเข้ามาแล้วมันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมเราก็ขึ้นที่ชั้น2นะครับผมเราเข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็มาที่เขต2ครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าคุกอยู่ตรงไหนนะ โอเคเซฟวาร์ปก่อนเลยครับปึ๊บที่นี่แหละครับมอนเตอร์จะอยู่ตรงนี้ครับ4ห้องบนนี้แล้วก็2ห้องล่างนี้ครับผมคุณเลือกเอาเลยครับว่าคุณชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนอยู่ที่นี่จน200เลยครับแป๊บเดียวเลยครับผมบอกตรงว่ากดคูณเนี่ยแป๊บเดียวครับถามว่าที่นี่มันอยู่ที่ไหนพี่นี่เลยครับผมอยู่แค่ตรงนี้เองครับใกล้ๆเราเดินมาครับผมหรือไม่ก็ไปตี้คุกแล้วก็ขอวาร์ปเขาครับบอกวาร์ปคุกให้ผมทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะวิ่งขึ้นมาเองเนี่ยนี่ครับไควิด้านี่ครับวิธีแรกอันนี้คือวิธีโซโล่นะเราวิ่งขึ้นมาเองไม่มีเพื่อนไม่รู้จักใครเลยกูอยู่ของกูได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ขึ้นมานี่เลยครับผมปึ๊บนะครับแมป69ครับผมพอ69เสร็จปึ๊บมา84ครับพอมา84เสร็จปึ๊บไป86ครับผมแล้วก็มา89ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้านี่เลยครับผมไดมอนด์พัชชั่นครับผมเขต1
แต่เราจะไปเก็บที่เขต2นะครับบอกเลยอยู่ที่เขต2ยันเลเวล200เลยครับผมก็เท่านี้เองครับผมผมกดติ๊กให้ดูแล้วกันเนี่ยผมอยู่ที่นี่เห็นไหมครับเนี่ยนะโอเคก็คืออยู่ชั้น2นะครับผมขึ้นมาชั้น2อยู่ที่นี่ยัน200เลยครับง่ายนิดเดียวครับผมบอกแล้วก็สำหรับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับ The Ghost Channel ครับผมแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีเอาไว้ด้วยครับผมผู้สนับสนุน Channel ของผมก็คือ Fantech Thailand นะครับผมก็ใครที่สนใจพวกเมาส์หรืออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อะไรก็ไปติดต่อกันได้ที่หน้าเพจ Fantech Thailand นะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย